เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะพบกับคุณครูจ๋าไปแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูแววนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีเกมการศึกษานะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเรายังอยู่หน่วยวันแม่แห่งชาติเหมือนเดิมนะคะเกมคุณครูมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพเหมือนวันแม่นะคะค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะเกิดความคิดรวบยอดนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาบอกวิธีการเล่นเกมให้เด็กดูนะคะเด็กคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพก่อนนะคะว่ามีรูปภาพอะไรบ้างที่คู่กันนะคะรูปภาพที่1นะคะพวงมาลัยคู่กับพวงมาลัยนะคะรูปภาพที่2นะคะดอกมะลิคู่กับดอกมะลินะคะรูปภาพที่3นะคะหัวใจคู่กับหัวใจรูปภาพที่4นะคะเด็กผู้หญิงคู่กับเด็กผู้หญิงรูปภาพที่5นะคะเด็กผู้ชายคู่กับผู้ชายนะคะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมให้เด็กดูนะคะโดยคุณครูนะคะจะนำรูปภาพทั้งหมดนี้เทใส่ลงไปในตะกร้าเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองนะคะแผ่นรองไว้สำหรับวางเกมที่นำเกมมาวางต่อการเพียงคู่ๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมจับคู่ภาพกันเลยนะคะโดยที่คุณครูนะคะจะหยิบรูปภาพก่อนนะคะรูปภาพอะไรคะเด็กๆพวงมาลัยใช่ไหมคะค่ะเรามาวางกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะซูมหยิบรูปภาพเราคุณครูจะได้รูปภาพที่เหมือนกันไหมเด็กผู้หญิงไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวครูจะวางต่อกันนะคะครูจะซูมหยิบเหมือนกันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอ๊รูปภาพอะไรคะเด็กๆพวงมาลัยเราเจอคู่ของพวงมาลัยแล้วค่ะเราจะนำภาพพวงมาลัยนะคะมาวางคู่กันนะคะค่ะเราได้คู่ของพวงมาลัยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหาคู่ภาพของเด็กผู้หญิงค่ะคุณครูจะซูมหยิบก่อนเอ๊รูปภาพอะไรคะเด็กๆดอกมะลิใช่ไหมคะยังไม่เจอคู่ของเด็กรูปภาพเด็กผู้หญิงเลยคุณครูจะวางต่อกันนะคะมาซูมหยิบก่อนค่ะเอรูปภาพอะไรนะเด็กๆเราเจอคู่ของเด็กผู้หญิงกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเรานำมาวางเป็นคู่ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะคู่กันนะคะเด็กผู้หญิงต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะหาคู่ของดอกมะลินะคะค่ะเด็กๆคะภาพอะไรคะหัวใจค่ะเรายังไม่เจอคู่ของดอกมะลิเลยเดี๋ยวครูจะวางต่อนะคะค่ะอยู่ไหนนะเอ๊ภาพอะไรคะดอกมะลิคุณครูเจอแล้วคู่ของดอกมะลิค่ะคุณครูก็จะนำมาวางเป็นคู่ๆเลยค่ะนี่ค่ะคู่กันนะคะดอกมะลิต่อไปนะคะคุณครูจะหาคู่ของหัวใจค่ะอยู่ไหนนะเอ๊ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมครับรูปภาพอะไรคะเด็กผู้ชายครูก็จะมาวางต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะหาคู่ของหัวใจเหมือนเดิมนะคะยังหาไม่เจอเลยเอ๊ใช่ไหมนะใช่ค่ะคุณครูเจอแล้วคุณครูก็จะนำมาวางต่อการเป็นคู่เลยค่ะนี่ค่ะคุณครูเจอคู่ของหัวใจแล้วต่อไปคุณครูนะคะจะหาคู่ของเด็กผู้ชายค่ะเหลือภาพสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆค่ะเจอคู่แล้วนะคะเราจะนำมาวางต่อการเป็นคู่ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคู่ที่1 นะคะคู่ที่1คือภาพอะไรคะภาพพวงมาลัยเหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันคือจับคู่ภาพเหมือนพวงมาลัยนะคะรูปภาพที่1ค่ะค่ะรูปภาพที่2นะคะเด็กผู้หญิงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะรูปภาพที่3นะคะดอกมะลิเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะรูปภาพที่4นะคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะรูปภาพสุดท้ายค่ะรูปภาพที่5เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะขอจบกิจกรรมเกมการศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย